Everybody was kung fu.ก็เข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการในช่วงนี้และช่วงที่3ได้นะคะก็โทรมาที่เบอร์โทรนะคะ02ค่ะ9349258ถึง9นะคะ SMS นะคะ4123456ค่ะก็ประเด็นที่ตั้งไว้เมื่อกี้หรือมีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาได้ก็ตอนนี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับเราถือว่าการโทรของท่านนะครับเป็นการร่วมกันจัดรายการแล้วก็ร่วมกันดำเนินรายการนะครับเพราะว่าคำถามหรือว่าความคิดเห็นอันนั้นแหละครับคือสาระแหละครับคือสาระประโยชน์เพราะแต่ละคนเนี่ยมันจะมี เหตุผลของตัวเองแล้วก็มีเรื่องราวของตัวเองนะครับพอทีนี้พอทุกคนเนี่ยมันจะมีเรื่องแล้วก็มีเหตุผลไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเงียบเรานิ่งเฉยเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ท่านก็อาจจะแก้ไขได้แต่ถ้าคนอื่นที่เขาเกิดเคสเดียวกับเรื่องของท่านแต่เขาแก้ไขไม่ได้เนี่ยเกิดเขาฟังอยู่แล้วก็รับรู้กับสิ่งที่ท่านกระทำแล้วเนี่ยเขาก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกไหมครับมันถือว่ามันเหมือนกับเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่าถ้าลำพังจะให้ผมพูดอย่างเดียวนั้นผมก็เจาะประเด็นพูดแล้วครับก็ต้องหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดบางทีพูดไปแล้วไม่ได้ตรงกับในสิ่งที่ท่านกำลังเกิดอยู่กำลังอยากจะรับฟังอยู่ท่านก็ต้องโทรเข้ามาอยู่ครับว่าเรื่องของผมมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้แล้วจะแก้ไขอย่างไรบางทีท่านเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วท่านแก้ไขเองด้วยตัวเองได้พอแก้ไขด้วยตัวเองได้นั่นแหละครับเป็นวิธีการที่ดีเหมือนกับเราได้ถ่ายทอดแล้วก็สอนคนอื่นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าจะมาว่าท่านมีปัญหาแล้วโทรมาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ฮะบางทีในสิ่งต่างๆทีนี้อย่าง SMS ก็เหมือนกันนะครับบางทีถ้าโทรไม่สะดวกโทรไม่ติดยังไงก็ SMS เข้ามาได้นะครับจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะนะครับให้กำลังใจกันอะไรกันก็ได้ครับบางทีแฟนเก่าๆอะไรมีเยอะในช่วงตอนนี้นะครับกำลังเรารอโทรศัพท์ท่านอยู่เราก็จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่า SMS ที่ถามเข้ามาส่งกันเข้ามาเยอะแล้วเราก็จะค่อยๆทยอยไปน้องเหมียวลองหาที่ SMS เข้ามาค่ะก็มีบอกว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่าแฟนเนี่ยนะคะจะปวดท้องน้อยมากเลยเป็นเพราะอะไรก็ปวดมากแล้วสงสารแฟนก็เลยอยากจะถามมาว่าเป็นเพราะสาเหตุนี่นี่คือผู้ชายถามค่ะผู้ชายถามให้กับน้องผู้หญิงนะคะค่ะมันก็อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องแรงหรือเปล่าเรื่องการเกรงตัวด้วยการเกรงตัวด้วยเกรงตัวหรือไม่ก็บางทีผิดปกติทางฝ่ายไอ้ภายในของผู้หญิงอะมดลูกตื้นมั่งอะไรต่างๆแล้วมันเรื่องบางทีก็อาจจะใช้ท่าที่ผิดทำให้ฝ่ายหญิงเขาเจ็บเกิดอาการเจ็บอะไรได้อ้าวครับมีโทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีครับนะดีใจจังจะได้ตัวนกขมิ้นอีกแต่ไม่ไหวนกขมิ้นมันอายุมากแล้วสิไอ้นี่แสดงว่าเคยไปไหมครับอยู่จันทบุรีจันทบุรีครับจันทบุรีนะครับมันได้ยินข่าวว่าจะมีตัวนกขมิ้นอายุ60อ้าวได้ละเพราะไอ้ทัวร์ที่เราเคยทำเนี่ยก็คือหมายความว่าเราไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนตอนนั้นมันมีแรงฮะอายุตอนนั้น30 กว่าโอ้โหต้องสามเกือบ30ตอนนี้60ก็ไปไหวนะแล้วอยู่จันทบุรีนี่จะไปถึงนู่นไหมไม่แน่อาจจะไปเอ้าก็เดี๋ยวบางทีนะบางทีผมพอถ้ารวมกลุ่มได้เราก็อาจจะว่า
อยากจะให้สมาชิกทั่วๆไปเนี่ยช่วยกันสอบส่องดูว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยมีเด็กนักเรียนหรือเด็กที่ไหนที่ลำบากยากจนอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็กำหนดไปกันอย่างเงี้ยไปมอบทุนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ถือว่าเราได้มีการรวมกลุ่มมาเปิดดูก็จะหยิบโทรหลายครั้งก็ลองฟังไปก่อนดูว่าเรี่ยวแรงเรายังจะไหวไหมไหวหน้าก่อนเนื้อที่ทัวร์เมืองการกันนู่นน่ะอายุเพิ่งจะ30กว่ากำลังกระปี้กระเป๋าอยู่จันทบุรีนึกปั๊บก็ถึงโชคชัย4ปุ๊บเลยแล้วเป็นไงไม่แล้วเป็นไงไอ้ก่อนที่ไปทัวร์กันเนี่ยเป็นไงสนุกอ๋อดีฮะสนุกได้บุญได้กุศลด้วยได้บุญได้กุศลแล้วเรารู้จักกับเพื่อนเยอะแยะแต่เราก็พอเราก็ไม่ให้ข้างหลังรู้อ่ะนะฮะเราไปผมจัดต้อง32ครั้งจำได้นะครับผมก็อยู่ในส่วนเชียงรายศรีสะเกษลำปางโอ้ยเชียงใหม่โอ้ยตอนนั้นผมอยากเจอนะ อยากรู้จักนะเป้าช็อปเปอร์เป็นยังไงพอได้เห็นตัวจริงจริงก็โอเคก็พอจะเข้าใจครับพอมาดูข่าวก็ว่าจะมีทัวร์นกขมิ้นอีกโอ้โหแต่วันนี้นึกถึงนกชลาเราสินกชลาย้ำนะแหมยังตึงตังผมยังพยายามเปิดประเด็นแต่ตอนนี้ก็ผมใช้ไอ้นั่นนะฮะตัวสุญญากาศช่วยอยู่อ๋อยังพอไหวอยู่เดือนหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งอ้าวก็ยังกำลังกายให้มันกำลังกายครับซื้อสมัยนู้นนะที่เป็นอัลบั้มแล้วมีจานแถมช่วงนู้นครับโอเคครับใช้ตัวนู้นอยู่ครับถ้ายังไงอยากติดตามชมนะอยากไกลนักนะครับครับผมครับต้นตัวนี้ไม่ค่อยมีแรงแล้วสู้นะขอบคุณไม่ไหวในใจมันสู้แต่ไกลไม่ไปครับผมครับขอบคุณครับใจมันสู้นะแต่ไกลไม่ไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้นี่แฟนเก่าตั้งแต่สมัยอดีต30ปีก่อนเอ๊ะแล้วทำไมเราทำไมผมจะไม่แก่เนาะ30ปีก่อนแต่จริงๆนะตอนนั้นตอนช่วง30กว่าปีก่อนนั้นนะกำลังห้าวเลยแล้วกำลังมุมานะกำลังช่วยพยายามไปมอบทุนการศึกษารู้สึกว่าปีนึงจะ4หนนะ3เดือนครั้ง3เดือนครั้งเนี่ยได้มีมาได้ว่ามานั่นนะครับได้ทุนไปรู้สึกจะ10เจ็ดหรือ18ล้านนะครับที่มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศเลยนี่คือเรื่องจริงครับเนี่ยอย่างเงี้ยยืนยันได้ว่ามา30ปีก่อนแล้วก็คือโอเคของจริงแล้วครับก็มีคนคงจะสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าอยากจะถามเฮียเหมือนกันแหละว่าดูแลตัวเองยังไงทำไมยังดูดีอยู่เลยก็คงอยากจะรู้วิธีเหมือนกันนะออกจอทีวีมันก็ดูดีหรอกแต่พอลุกขึ้นเดินแล้วก็เหมือนอย่างกับไอ้ปูอ่ะเดินขวาไขว้เลยมันแต่มันอย่างว่านะหนึ่งคือเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่อะไรพวกนี้นะแล้วก็เรื่องอาหารมันก็แบบพูดง่ายๆแล้วมันก็ใช้แบบอาหารแบบของไทยๆเราเนี่ยเป็นพื้นบ้านอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เอาวันนี้ไปตลาดมาซื้อปลาทูมานะซื้อปลาทูมาเข่งนึง20บาทซื้อหอมแดงไอ้หอมแดงนี่มันก็เป็นยาสมุนไพรนะหอมแดงกระเทียมพริกมะนาวนี่ไงปลาทูตัวแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปซื้อไอ้ดอกหรือดอกสโนขีดละ10บาท2ขีดก็20เอามาผัดกับกระเทียมใช่ไหมแล้วก็มากินดอกสโนนี่มันก็เป็นผักพื้นบ้านคือพยายามหาทางมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปกินไอ้ของดีๆหรือว่าของแพงๆอะไรอันนั้นบางทีมันไม่ครบหมู่เราแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่สุดยอดของโลกเลยนะครับสุดยอดเลยเพราะอะไรเพราะอาหารไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยาสมุนไพรทั้งนั้นนะเป็นยาสมุนไพรทั้งนั้นเลยผมว่ากินแล้วทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่สวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อุบลอุบลแน่ค่ะแน่เห็นไหมผมจำเสียงได้เลยเนี่ย
หัวเราะกิ๊กเดียวได้นะผมรู้เลยหัวเราะเสียงใสๆแบบนี้เมื่อคืนนี้ขอโทษด้วยนะคะที่พูดหนักไปหน่อยค่ะมันไม่เห็นหนักเลยนะที่ว่าให้ผู้ชายไปตรวจหน้าฟ้าน่ะค่ะก็ไม่ใช่ล้อเล่นพูดเองผมล้อเล่นก็แหมดิฉันก็ล้อเล่นเหมือนกันเออไม่งั้นโอ้โหผู้ชายก็ต้องไปโดดหน้าผาตายหมดแล้วแล้วมีหลายคนบ่นถึงนะเหรอคะเออมีหลายคนบ่นถึงเลยเราถามกันใหญ่เลยถามว่าไงนะฮะถามว่าไงถามเขาบอกว่าเขาอยากจะเจอกันแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเจอเลยค่ะยังแก่ตอนแก่มันยุ่งนะคะเหรอโอ้ตอนแก่นี่ถ้าใจแตกให้มันแตกตอนเด็กๆดีกว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าโอ้ไม่เอาหรอกค่ะโอ้ตอนวัยทองนี่ถ้าใจแตกใช่ไหมถ้าใจแตกนะโอ้โหทุ่งนากระเจิงเลยแหละแอะแอะแอะหมดไปเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไอตอนมีอายุนี่แหละถ้าใจแตกเนี่ยนะไอมันน่าเกลียดไปค่ะไม่ใช่ไอเส้นฟางมันจะติดเสื้อข้างหลังอยู่เรื่อยๆสิหมดไปไม่เอาหรอกแบบเออแล้วเป็นยังไงตอนนี้สบายดีเนาะอ๋อสบายเรื่อยๆค่ะทีนี้พอเวลาพอห้าทุ่มสิบห้าแล้วต้องเปิดทีวีดูแล้วใช่ไหมไม่ใช่คืออยากจะศึกษาดูว่าอาจารย์พูดอะไรมั่งเป็นยังไงมั่งมาศึกษาอะไรเอาตอนนี้ล่ะศึกษามาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่วัยรุ่นแต่ว่าตัวเราไม่สัมผัสก็เพราะอะไรล่ะมีอยากจะยุ่งถ้าเป็นคนเดียวต้องมาถูกต้องตามทำนองของอะไรทำนองนั้นแล้วใส่ไม่มีแบบเจ้าชู้ว่าง่ายๆแล้วทีนี้ไอ้ที่ผ่านมานี่ไม่มีเลยไม่มีโอ้รอให้มาจีบจะนี่มันไม่มีใครมาจีบไงคะโอ้ไอ้คนแถวนั้นมันอยู่กันยังไงเนาะเขาต้องมีคู่กันหมดแล้วแล้วมันสงสัยตาเขาไม่ถึงเราอะตาเขาไม่ถึงเราใช่ไหมโอ้แสดงว่าเราสูงเท่าไหร่ดีกว่าเอาคะเราสูงเท่าไหร่ก็ไม่มากตัวค่ะ155ค่ะ150นั่นน่ะสิ155ที่เขาถึงมองไม่เห็นน่ะดิถ้า160อ่ะเขาถึงจะมองเห็นเพราะมันระดับสายตาไม่หรอก155นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วไอ้สำหรับคนทุกวันนี้ก็ยังสวยอยู่เด้อนั่นพูดเล่นค่ะแค่นี้แหละค่ะครับขอบคุณครับยังไงก็ยังไงมีอะไรก็โทรมานะดีจังเลยเสียงหวานๆทำให้คนเขาได้ตื่นตัวกันบ้างขอบคุณนะครับขอบคุณแค่หัวเราะคลิกเดียวผมก็รู้แล้วล่ะครับว่าเป็นสาวอุบลพอจำเสียงได้ก็ดีอะครับเห็นไหมครับว่าอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีความได้มีความรู้สึกได้เลยเขาจะไม่เครียดเขาจะไม่กดดันตัวเองอยู่นี่แต่ถ้าไม่มีรายการนี้เห็นไหมว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงจะทำยังไงเลยถูกไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารายการนี้ดีเด่นดีเลิศเลออะไรไปสักหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราค้นหาจุดแล้วก็หาไอ้สิ่งที่ความเป็นจริงที่ทุกคนมองข้ามกันไปนี่แหละครับเราเอามาแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมาเกิดจะบานปลายออกมาขนาดนี้ไม่ได้คิดนะครับมาทำไปแล้วมันก็มาเองเป็นปลายเองแหละครับค่ะสายรอนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ชอบรายการนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็ติดตามมานานนะครับอยากให้มีการสังสรรค์กันด้วยอยากเห็นตัวจริงของคุณอาครับเอาก็อย่างที่บอกไงครับว่าขอเวลาสักนิดนึงนะครับไอ้ทัว
ทัวร์ผู้เฒ่าทัวร์นกขมิ้นอะไรเนี่ยเราจะไปรวบรวมกันเอาพวกเราอาจจะเดี๋ยวผมขอจะขอปรึกษากับทางผู้ใหญ่ทาง MV เนี่ยนะครับทางสถานีเนี่ยนะครับว่าจะขออนุญาตแกว่าจะจัดทําเกี่ยวกับเรื่องการมอบทุนการศึกษาต่างจังหวัดแล้วเราจะได้รวมพรรคพวกของเรานะครับไปเหมือนกับวัยชราแล้วนะครับลูกหลานก็สบายกันแล้วไม่ต้องลำบากลำบนอะไรแล้วเราก็ไปรวมตัวกันหาสถานที่ว่าเด็กนักเรียนยากจนอะไรแล้วเราก็ไปร่วมกันมอบทุนมันเราก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะแล้วก็ทุนละ500บาทสมมุติว่าท่านให้มาสัก2ทุนพอดีสายหลุดไม่เป็นไรนะครับฟังทางทีวีนะท่านมอบสัก2ทุนแล้วท่านก็ไปด้วยถูกมั้ยครับค่ารถเราก็หารกันสมมุติเราไปกัน50 คนค่ารถวันละ10,000สมมุติวันละ10,000หารออกมาแล้วคนละเท่าไหร่เราก็หารเท่าๆกันไม่มีการขายบัตรเอากําไรหรือว่าอะไรแล้วพอไปทานอาหารเราทานอาหารสมมติอาหารมื้อนี้ทั้งหมดเนี่ย50คนเนี่ย 3,000 เราก็เอา50คนมาหารแล้วก็จ่ายกันคนละอาจจะ150หรือ100นึงถูกไหมครับมันก็หรือว่า80บาทเนี่ยก็หารกันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีการที่จะมาทำอะไรได้เพราะว่าผมจัดทำมาตั้ง32ครั้งผมก็ใช้วิธีนี้ผมกลัวที่สุดคือไอ้คำขหารนินทาว่าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงเพราะว่าการไปมอบทุนการศึกษานี่นี่พูดกันเอาไว้ก่อนในระหว่างที่รอโทรศัพท์อยู่นะครับมันเป็นความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสทำแล้วเราอยากจะทำอย่างนี้ทำสร้างให้กับเด็กได้มีกำลังใจในการเรียนหนังสือแล้วก็เราจะได้ไปสนับสนุนในการเรียนของเขาเด็กยากจนตามชนบททั่วๆไปของประเทศไทยยังมีต้องเยอะทำไมเราจะต้องมากระจุกอยู่กับในกรุงเทพแล้วในที่เจริญเด็กเห็นไหมครับทุกคนมีมือถือบางทีไม่ใช่อันเดียว2อันเรามองแล้วเรายังมีความรู้สึกว่าเราสงสารเด็กต่างจังหวัดเลยต่างจังหวัดเนี่ยบางทีรองเท้ายังไม่มีเลยรองเท้าเนี่ยยังไม่มีแสงเกงตูดปากเนี่ยเราก็เอาทุนไปให้ไปซื้อหนังสือเรียนไปส่งหนังสือเรียนแล้วก็หาเสื้อผ้าหาอะไรไปให้เขาใส่เนี่ยนะครับอดใจนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำโครงการนี้นะครับจะร่วมกับทาง MV แต่ต้องคุยกับทางผู้ใหญ่ทางนี้ก่อนนะครับว่าจะขอเขาทำสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผมมีปัญหาอีกครับบางเชิญเลยครับคือว่าปลาตมนกหมากนะครับนี่ทำมา3ครั้งแล้วฮะตอนนี้มันเป็นปัสสาวะเสื่อมตลอดเวลาปัสสาวะเป็นไงนะปัสสาวะเสื่อมซึมมันกักไม่ได้มันกักมันซึมตลอดเวลาฮะไปหาหมอก็หลายครั้งแล้วก็เหมือนเดิมฮะแต่ว่าไอ้นั่นไหนเรื่องอะไรความเรื่องเพศน่ะยังดีก็มีความรู้สึกฮะยังมีความรู้สึกอยู่ฮะทีนี้อย่างเงี้ยมันทีนี้อยากรู้ว่ามันจะแก้ยังไงตรงซึมตรงนั้นคืออยากจะแก้ไขแทนได้มั้งเนี่ยต้องหาหมอเอาภายในอย่างเดียวเลยแหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบภายนอกพี่หมอนี่ก็ไปแล้วผมไปที่ศิริราชไปที่ศิริราชก็ไปคือเขาให้ใบเยี่ยวใส่เครื่องแล้วก็ผลิตสุดก็มาใช้เครื่องอะไรไอ้เรียกว่าส่องกล้องอ่ะส่องกล้องก็ส่องกล้องแล้วก็ไม่หายหลายครั้งแล้วแต่ทีนี้มันซึมเนี่ยมันเยอะไหมฮะซึมเยอะไหมกระปิดกระปองนิดๆหน่อยๆอะไรมันซึมก็ต้องเอาผ้าซับในด้วยเลยอ่ะอ๋อเราก็ใส่เหมือนกับใส่ไอ้โกเทคของผู้หญิงเราก็ใส่ได้เลยเนี่ยใส่เอาไว้เลยเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเวลาไปง่ายมาได้นี่ลำบากจังเลยก็นั่นแหละเอาก็เหมือนกับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ใส่โกเทคได้เราก็ใส่ได้ถ้าเราซึมอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันหมายความถึงว่าเราลองเปลี่ยนโรงพยาบาลอีกสักนิดดีไหมแต่ที่จริงในนาวแค่แรกดาบอ่ะผมเนี่ยทำครั้งแรกที่รามาไม่เป็นประมาณ5ปีเป็นอีกพอเป็นอีกก็ไปทำที่โรงพยาบาลมงกุฎประมาณแต่ก็หายไปอีกเพราะอีกครั้งหนึ่งทำที่มงกุฎนี่แหละเป็นครั้งที่3ตั้งแต่นั้นตั้งแต่วันที่7พฤษภา52นะครับตอนนี้ก็เจอมาเรื่อยตลอดเวลาเลยตอนนี้คนเอ๊ะหลวงเบงไม่หายแต่ผมก็เลยอย่างตอนนี้ก็ไปที่มงกุฎเดี๋ยวมันก็ช้าหน่อยเลยไปที่ศิริราช
ก็มันก็หายระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นอีกเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเวลาสักนิดนึงผมจะไปปรึกษากับนายแพทย์ที่ผมรู้จักแล้วก็สนิทกันท่านเป็นหมอใหญ่ด้วยนะครับครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบในผมจะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะครับครับผมจะไม่ต้องชกเอ็มวงครับผมไม่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปถามให้นะครับว่าไอ้เคสเนี้ยมันจะต้องทำอย่างไรแต่ไอ้เรื่องเพศน่ะยังมีอยู่อ๋อก็ดีแล้วล่ะก็ช่างมันเถอะขอให้มันดีตรงนั้นน่ะมันไม่ยอมซึมแล้วไม่ดีนี่แย่เลยขี้นี่ไม่ดีไอ้ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับฮะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับผมอายุ80แล้วเนี่ยโอ้โห80นี่สุดยอดแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงนะแต่80นี่นะถ้าเป็นผมแล้วนะเดี๋ยวผมถามให้แต่ว่าถ้าจะไปผ่าตัดจะไปทำอะไรผมว่าอย่าเลยเพราะว่ามันอายุมากแล้วใช่ทีนี้ว่าเราก็หาถ้าเวลาไปไหนอะไรเงี้ยเราก็หาไอ้เหมือนกับไอ้โกเต็กอะนะไอ้เดี๋ยวนี้ก็ซับเอาไว้ก็แล้วกันมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันก็ต้องทนเอาแล้วครับเพราะว่าอายุ80แล้วอะครับครับทีนี้การผ่าตัดอะไรมันหมอก็ต้องคำนึงแหละว่าอายุมากแล้วการผ่าตัดมันจะทำให้ครับครับอาจจะไปกระทบกระทั่งถึงไอ้สมรรถภาพทางเพศผมได้ก็มีเนี่ยโรคเป็นพยาบาลอยู่ที่มงกุฎเนี่ยแล้ว80นี่มีสมรรถภาพทางเพศแล้วทำยังไงครับที่ไหนแฟนยังอยู่ไหมยังอยู่ยังโอเคกันดีไม่ค่อยดีแม่บ้านเนี่ยอายุอ่อนผมเดียวโอ้โหไม่เรียบเลยเหรอแม่บ้านอายุเท่าไหร่อายุ70อายุ70ห่างกัน10ปีแล้วทำไงอ่ะฮะแล้วทำไงเอ้าถามหน่อยเถอะเผื่อคนอื่นเขาจะได้รู้บางทีก็บ่นรำคาญอย่างนั้นเงี้ยหน้าเมื่อไรจะเลิกได้อย่างนั้นยังมีเวรมีกรรมตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะบ่นแล้วเราทำไงอ่ะแล้วก็ฝืนเลยต้องฝืนเอาแต่ว่าเราพอทำกันมันก็เดียวเสร็จเลยมันไม่ช้าหรอกมันไอเดียวเสร็จนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งใจเราพะวงแล้วเราไปห่วงแม่บ้านแล้วก็ไหวใช่ไหวไม่แรงไม่ช้าคือเราห่วงแม่บ้านด้วยไงเหมือนกับเราไปฝืนใจเขาอะไปขืนใจเขาอะเราก็เลยพลอยพวงไปด้วยเลยทีนี้ร่างกายก็เลยที่ทำนั่นแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้อายุ780เนี่ยนะแต่ว่าในเราแต่ที่ทำลูกหมากเนี่ยตอนไอ้น้ำไม่มีนะฮะไม่มีน้ำออกอะแต่มันยังมีอารมณ์อยู่มันมีอารมณ์แต่ว่าทำเสี่ยวยังมีทำไปจนกระทั่งเราคิดว่าเราพอแล้วก็คือหยุดเลิกก็หยุดเท่านั้นแหละพอหยุดแล้วต้องรีบเข้าห้องน้ำเลยนะทำไมอ่ะทำความสะอาดกันเรียบร้อยเลยเหรอไม่งั้นมันจะมีไอ้พอยาไอ้เยี่ยวออกมันซึมมันขันนะเอาละก็โอเคก็อายุ80แล้วก็ผมว่าในสมรรถภาพอย่างนี้แล้วก็ในสภาพนี้นะผมก็ถือว่าก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะครับอย่าไปวิตกกับมันมากเลยครับเราก็แก้ไขสถานการณ์ของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะต้องแก้ไขอ่ะแล้วเดี๋ยวหมอนัดเดี๋ยวเนี่ยครับครับก็ไปฮะหมอนัดแล้วเราไปแต่เดี๋ยวผมจะถามหมอนัดฮะไอ้เรื่องหมอเดี๋ยวผมจะถามหมอใหญ่อีกทีนึงเรื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบในรายการนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะคุณผู้ชมคิดไหมครับว่าไอ้80เนี่ยเห็นไหมครับถ้าคนอื่นมาเล่าเนี่ยคุณจะเชื่อไหมไม่มีใครเชื่อหรอกนี่เห็นไหมครับนี่พูดจากปากเลยนะครับว่าอายุ80นี่ทีแรกผมยังนึกว่าสัก60กว่าอะไรอย่างนี้ก็คุณเป็นคุณมาบอก80ยังมีอารมณ์เลยถึงแม้ว่าจะไม่มีน้ำอสุจิแล้วก็ตามแต่ว่ายังต้องการอยู่แล้วก็ทำได้พอทำแล้วถึงมันก็ระยะหนึ่งอ่ะพอมันจะมีอาการเสียวพอหายเสียวปุ๊บนั่นก็คือจบของเขาคุณผู้ชมนะครับถ้าอายุมากขึ้นคุณจะต้องผจญกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวไว้นะครับตอนหนุ่มๆมาแน่นอนใช้กันอุตลุดใช้กันฟุ่มเฟือยใช้เข้าไปแต่พอเวลามีอายุขึ้นมาแล้วนะคุณจะรู้ตัวนะว่าคุณจะต้องทำตัวอย่างไรอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะแล้วก็อย่างน้อยก็ช่วงที่สองนี่ก็คงต้องพักเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาพบกันในช่วงที่สามครับEverybody was kung fu fighting.